ของเนี่ยก็คือจะมีตัวเครื่องมา1เครื่องคอย5แบบนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับ2อันล่างเนี่ยคือ RPM 2นะครับที่ใช้กับหัวพอร์ตรุ่นใหม่นะครับสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและวันนี้ครับผมบอกได้เลยนะครับสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นี่คือ Box Set สุด Limited Edition นะฮะดูครับโอ้โหเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยครับเป็นมอดพอร์ตจากแบรนด์ Smog นะครับมากับชื่อว่า IPX 80นะครับแต่เจ้าตัวนี้จริงๆแล้วผมเคยรีวิวไปรอบนึงแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นปกติซึ่งจะมาแค่เครื่องแล้วก็หัวที่ใช้คอย RPM 2นะครับและซึ่งวันนี้นะครับผมกล้าพูดด้วยนะในแพ็คเกจเนี้ยมีคอยทุกแบบมาให้คุณแบบจุใจแน่นอนครับและรวมถึงตัวเครื่องนะครับที่กันน้ำกันฝุ่นกันกระแทกว้าวน่าสนใจขนาดนี้และก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้งานฟังก์ชันต่างๆภายในเครื่องเนี่ยตอนนี้ผมมีช่องใหม่แล้วนะครับชื่อว่าช่อง Thai Wave New เป็นช่องสำรองเผื่อวันหนึ่งช่องหลักช่องนี้โดนปิดยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับและตอนนี้ผมว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงพร้อมแล้วแหละงั้นเราไปแกะกล่องดูเจ้า ModPod IPX 80 Kit Limited Edition กันเลยครับโดยตัวกล่องนะครับมาค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับอาจจะเก็บภาพไม่หมดนะครับแต่ก็ให้เพื่อนๆดูรายละเอียดก่อนนะครับซ้ายบนเนี่ยจะเขียนว่า Smog นะครับแล้วก็ติดสีมาเลยนะครับ Black Carbon Fiber ส่วนตรงนี้คือรูปร่างตัวเครื่องนะครับโดยจะเขียนด้านล่างสุดว่า IPX 80 Kit ข้างหลังเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับมีให้เช็คเฉยๆว่าแบบแท้ปลอมอะไรแบบนี้นะก็ปกตินะครับ Smog Made in China นะครับเปิดกล่องมาเริ่มจากด้านบนก่อนด้านบนเนี่ยก็จะเขียน Smog นะครับ IPX 80 Kit Enjoyment Beyond Power กันน้ำกันฝุ่นกันกระแทกนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูของที่เขาให้มาดีกว่าของเนี่ยก็คือจะมีตัวเครื่องมา1เครื่องคอย5แบบนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับ2อันล่างเนี่ยคือ RPM 2นะครับที่ใช้กับหัวพอร์ตรุ่นใหม่นะครับส่วนรุ่นเก่านะครับ RPM ตัวแรกนะครับก็จะให้คอยเป็น RPM Mesh 0.4 กับ RPM Triple Coil 0.6 นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นคอย RBA สามารถโมได้และข้างบนเนี่ยก็ให้มา2หัวเลยคือแม่งค่อนข้างครบนะซ้ายมือของผมนะครับคือหัว RPM2นะครับขวามือคือหัว RPM ตัวแรกนะครับขนาดของคอยจะแตกต่างกันนะครับสามารถมองได้เห็นแบบชัดเจนตรงนี้มากๆเลยและส่วนถัดมานะครับเรามาดูกันต่อนะครับนี่เก็บก่อนอ่ะโอเคมาตรงนี้ต่อตรงนี้เนี่ยคือคู่มือการใช้งานของเขานะครับสามารถมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้นะซึ่งผมแนะนำเพื่อนๆเสมอนะครับว่าควรเปิดอ่านรายละเอียดของเขาบ้างนะครับจะได้รู้นะครับว่าอาการแบบนั้นคืออะไรนะครับและที่เหลือนะครับก็คือใบผ่าน QC คำแนะนำการชาร์จโอเคหมดแล้วยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ข้างในอีกนะครับก็จะมีชุดบิลของเขานะครับสำหรับคอย RBA ก็คือคอยโมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะฮะนี่ครับโอ้โหน็อตโอลิงสำรองนะครับแล้วก็สำลีกับสำลีอย่างเดียวนึกว่ามีลวดมาด้วยแต่ตัวลวดเนี่ยมันจะมีมาในหัวอยู่แล้วนะฮะซึ่งลวดของเขาเนี่ยมันเหมาะกับการโมซักเป็นสูบกับซอนิกนะถ้าคุณอยากจะโมเป็นอย่างอื่นเนี่ยคุณต้องลองไปดูคลิปของผมนะครับสามารถย้อนดูได้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเนี่ยคลิปเจ้า RBA ตัวนี้เนี่ยแล้วส่วนสุดท้ายนะครับคือสายชาร์จ USB แบบ Type-C นะครับรุ่นใหม่แล้วนี่ครับไอซีพร้อมกับไขควงที่เอาไว้โมคอยด้วยให้กันมาแบบครบๆนะเอาจริงผมว่าตัวนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีมอดพอร์ตมาก่อนเลยตัวนี้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยเนื่องด้วยคอยของเขาเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะครับพอเป็นคอย RPM 2เนี่ยกลิ่นชัดกว่าเดิมอีกนะขนาด RPM ตัวแรกว่าชัดแล้วนะครับเจอตัว RPM 2ไปโหโคตรเฟี้ยวแล้วก็เพื่อนๆที่ลังเลนะว่าจะซื้อ RPM 2ดีไหมเนี่ยผมว่าข้ามมาตัวนี้เลยก็โอเคนะครับเพราะว่าตัวนี้มันได้ในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นกันกระแทกนะครับตัวเครื่องก็สวยนะครับอย่างที่หน้ากล่องเขาบอกว่าของผมเนี่ยเป็นสี Black Carbon Fiber นะครับข้างหลังเนี่ยเป็นลายคาร์บอนแต่ว่าจะเป็นเหมือนอารมณ์หนังแบบPVC สักอย่างนะครับกดไปแล้วก็นิ่มๆด้วยนะแล้ววัสดุของตัวเครื่องเนี่ยที่เราเห็นเงาๆนะครับจะเป็นซิงค์อะลอยนะครับแล้วก็มีการเคลือบด้วยซิลิโคนกันกระแทกอีกชั้นหนึ่งนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยพยายามปิดทุกรูให้มันมิดชิดนะเผื่อบางทีพลาดนะครับเครื่องตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้กลับมาใช้งานได้และที่เฟี้ยวเลยนี่สามารถเปิดปิดรูลมได้นะครับนี่ครับปิดได้เลยเปิดได้เลย2ฝั่งด้วยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยว่าชอบแบบไหนนะฮะส่วนด้านบนนะครับเนื่องด้วยของเขาเนี่ยไม่มีอาการรั่วซึมให้เห็นนะครับก็เลยไม่ต้องห่วงนะครับคุณสามารถใช้ตัวเครื่องได้อย่างสบายใจเลยส่วนวิธีการเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มจ่ายไฟ5ครั้ง1 2 3 4 5แบบนี้นะครับก็ขึ้นมาสม็อกนี่ดึงสติ๊กเกอร์ออกโอ้โหจะได้แบบจอชัดๆแจ่มแมวนี่เป็นไง
โคตรเฟี้ยวโดยหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มซ้ายขวาแบบนี้นะครับสามารถปรับวัตต์ได้ต่ำสุด1วัตต์สูงสุด80วัตต์นะครับหรือเราเนี่ยสามารถกดค้างเพื่อให้มันปรับวัตต์ได้เร็วเหมือนกันนะฮะอันนี้ปรับวัตต์เร็วมากนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับแล้วถ้าเรากดปุ่มจ่ายไฟกับปุ่มซ้ายก็คือปุ่มลบนี้นะครับพร้อมกันนะครับคือการเคลียร์พับนะครับก็คือเคลียร์จำนวนการสูบด้านล่างนะครับส่วนถ้าเรากดปุ่มจ่ายไฟกับปุ่มบวกพร้อมกันคือปุ่มขวานี้นะครับดูนะคือการเปลี่ยนสีหน้าจอนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆคือกดพร้อมกันแค่นี้ก็เปลี่ยนสีให้เลยนะครับแล้วถ้าเรากดปุ่มบวกกับลบพร้อมกันนะครับดูนะครับนี่ฮะคือการล็อกวัตต์นะครับเวลาเราตั้งวัตต์ที่ต้องการแล้วเนี่ยเรากลัวว่าแบบมือเราอาจจะไปพลาดโดนอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถล็อกวัตต์ได้แต่ตัวล็อกวัตต์นี้จะไม่ล็อกปุ่มกดจ่ายไฟนะครับตัวนี้ยังจ่ายไฟอยู่นะฮะถ้าจะอันล็อกนะครับดูนะครับมันจะเป็นแม่กุญแจล็อกอยู่ใช่ไหมบวกลบพร้อมกันก็จะกลับมาที่อันล็อกนะครับแล้วถ้าเรากดปุ่มจ่ายไฟ3ครั้ง1 2 3แบบนี้นะครับก็จะเป็น power lock นะครับอันนี้คือจะล็อกปุ่มจ่ายไฟนะฮะจะไม่สามารถจ่ายไฟได้ซึ่งฟังก์ชันทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับอันล็อกอีกที1 2 3แบบนี้นะครับส่วนหน้าจอเนี่ยก็พื้นๆ นะครับซ้ายบนเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับขวาบนคือเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงกลางค่าวัตต์ส่วนขวานี่คือเขาจะบอกว่าล็อกหรืออันล็อกอยู่นะครับสำหรับวัตต์นะส่วนถัดมาคือค่าโอห์มค่าโวลต์แล้วก็จำนวนการสูบนะครับและสุดท้ายครับคือวินาทีที่เราสูบล่าสุดนะครับและซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวคอยกันต่อนะครับผมหยิบมาจากกลุ่มล่างนี้นะครับอันนี้คือคอยของ RPM 2นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเป็น DC 0.6 ซึ่งเป็นฟิลแบบ MTL อันๆ นะครับดูด้านบนนะฮะนี่เป็นไงตัวซ้ายของผมน่ะคอยตัวนี้ผมบอกเลยนะโคตรหวานโคตรฉ่ำเหมาะสำหรับฟรีเบสนะครับเพราะว่ามากับค่าโอห์ม 0.16 แต่ตัวขวาของผมเนี่ยมาค่าโอห์ม 0.6 เท่านั้นแล้วก็อั้นขนาดนี้นะครับเป็นลวดแบบเส้นกลมซะด้วยนะฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเป็นซอนิกกับคอยตัวนี้นะครับและส่วน2คอยที่เหลือนะครับจะเป็นของคอย RPM ตัวแรกเนี่ยถ้าใครดูคลิปรีวิวผมตั้งนานแล้วเมื่อก่อนน่ะจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าอันนี้จะอยู่ในประเภทของ RPM ตัวแรกซึ่งจะไม่สามารถมาใส่ในหัวของ RPM 2นะครับรวมถึงคอย RPM 2ก็ไม่สามารถไปใส่ในหัวของRPM ตัวแรกได้และในแพ็กเกจตัวที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดเนี่ยหัวพอร์ตของเขานะครับจะมาแค่หัวที่ใส่คอย RPM 2ได้เท่านั้นส่วนหัวที่ใส่คอย RPM ตัวแรกได้จะไม่มีมาให้นะครับอันนี้คือความเจ๋งของชุดนี้นะครับซึ่งแค่นี้แหละผมบอกให้นะเฟี้ยวแล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีคอยเนี่ยถ้าวันไหนแม่งหาคอยไม่ได้คุณก็นั่งโมเองก็ได้นะครับถ้าวันนึงคุณใช้เก่งใช้เป็นแล้วอะแทบไม่มีปัญหากับการใช้งานเลยแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะเอาคอยตัวนี้ไปเติมน้ำยาเลยครับและน้ำยาที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือน้ำยาจากบางสวรรค์นะครับเป็นกลิ่นApple Grape เป็นซอนิกสำหรับพอร์ตนะครับเพราะคอยตัวนี้ค่าโอห์มสูงๆจำไว้อีกครั้งนะครับอย่าใช้งานน้ำยาผิดประเภทนะครับไม่ใช่ว่าคุณเอา 0.16 เนี่ยไอ้คอย 0.16 มาใส่น้ำยาฟลอนิกอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับคุณต้องเล่นเป็นฟรีเบสนะครับเดี๋ยวผมหยดไปที่ตัวคอยก่อนนะจะได้เร่งเวลาหน่อยนะครับเราก็เสียบไปที่ฐานฟ้าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเติมน้ำยาเพิ่มลงไปครับจะบอกด้วยนะว่าเป็น RPM 2นะครับเวลาใช้งานเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่เติมน้ำยาเข้าไปพลาดนะแต่คงไม่มีใครเติมพลาดป่าวะเพราะก่อนจะเติมอ่ะก็ต้องยัดคอยลงไปก่อนอยู่แล้วเนาะปิดไปหลังจากเติมน้ำยาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไปตั้งทิ้งไว้ก่อน 5-10 นาทีทุกครั้งทุกรุ่นทุกแบบนะครับถ้าเราเล่นเป็นคอยสำเร็จแบบนี้ต้องเอาไปตั้งทิ้งไว้ก่อนแล้วผมเนี่ยเอามาเสียบทิ้งไว้เลยครับแล้วก็ปรับรูลมนะครับเนื่องด้วยเราใช้คอยเป็นฟิลแบบ MTL นะจะเปิดซักนิดเดียวอ่ะครึ่งก่อนไหมอ่ะปิดให้เกือบหมดเลยแล้วกันอ่ะสองฝั่งนะครับลบเข้ามาลบเข้ามาลบเข้ามาประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองสูบเลยนะครับค่าโอห์มขึ้นมา 0.6 นะครับค่าโวลต์อยู่ที่ 3.66 จ่ายไฟแค่25วัตต์เท่านั้นนะครับตัว IBX 80เนี่ยอย่างที่ผมเคยรีวิวไปคลิปก่อนแล้วนะครับก็คือเขายังล็อกค่าโวลต์อยู่นะคุณเป็นสายคอยโมยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณจะปรับไฟเท่าไหร่มันก็จ่ายไฟได้แค่ 3.6 โวลต์เท่านั้นก็ถือว่าจ่ายไฟในโทนกลางๆไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้เบานะครับแต่เวลากดปุ๊บเนี่ยมาปั๊บนะครับกลิ่นของคอย RPM 2ค่าโอห์ม 0.6 เนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับพอเอามาเล่นกับซอนิกเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักเกินไปนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเล่นซอนิกได้แค่25-35เท่านั้นไม่ควรเกินนี้เพราะว่าค่าโอห์ม 0.6 เนี่ยก็ยังถือว่าจ่ายไฟแรงอยู่แต่ถ้าคุณมีน้ำยานิ่งสูงเนี่ยอาจจะต้องปรับลดลงไปนะครับให้ค่าโวลต์อยู่สัก3ต้นๆไม่ควรถึง 3.6 โวลต์แบบนี้นะกลิ่นเอาเรื่องและเรื่องการปรับรูรวมได้เนี่ยผมว่าแม่งโคตรดีเลยคือบางคนอ่ะเขาชอบอั้นมากใช่ไหมเดี๋ยวผมลองปรับแบบอั้นๆไปเลยนะแล้วลองดูซิฟิลจะเป็นยังไง
ไม่แย่กลิ่นดีบอกเลยนะครับคอย RPM 2ไม่ว่าจะเป็นคอยลวดแบบเมสค่าโอห์ม 0.16 หรือว่าจะเป็นคอยค่าโอห์ม 0.6 แบบนี้แม่งเฟลทั้งคู่ว่ะคือคอยของเขาตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าแบรนด์ไหนก็มาเหอะเจอได้หมดสำหรับสมองนะครับแต่ข้อเสียนะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเจ้ามอสพอดไม่ว่าจะสมองหรือแบรนด์วูปูนะครับยังแก้ไขปัญหาเรื่องการรั่วซึมไม่ได้แต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าเขาออกเครื่องกันน้ำกันฝุ่นกันกระแทกมาแทนไงก็เลยทำให้การรั่วซึมเนี่ยไม่ทำให้เครื่องพังเครื่องช็อตแล้วนะครับซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับเครื่องเจ้า IPX 80ตัวนี้เนี่ยผมก็มองว่าถ้าเพื่อนๆกำลังลังเลเครื่องรุ่นอื่นที่ใช้คอย RPM 2นะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งนะถ้าใช้คอย RPM 2กับเครื่องรุ่นอื่นเนี่ยแล้วเครื่องรุ่นนั้นไม่ได้กันน้ำกันฝุ่นเนี่ยผมแนะนำมาตัวนี้เลยจะดีกว่านะครับเพราะเราได้แบบฟังก์ชันกันครบๆอยู่แล้วรวมถึงค่ายสม็อกเนี่ยถ้าคุณใช้คอยเดียวกันนะครับบอกได้เลยนะฮะฟิลสูบเหมือนกันแน่นอนซึ่งตรงเนี้ยผมก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากๆเลยนะครับเพราะผมเคยเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับบอกว่าเอ้ยเครื่องเนี้ยไม่ดีหรอกอุ๊ยเครื่องรุ่นนู้นดีกว่ามันจะดีกว่ากันได้ยังไงในเมื่อใช้คอยเดียวกันเวลาใช้คอยเดียวกันนะครับถ้าจ่ายไฟเท่ากันใช้น้ำยาประเภทเดียวกันผมให้เทียบเลยนะ2รุ่นไปเลยกลิ่นและรสชาติออกมาเหมือนเดิมจะต่างกันตรงไหนก็คุณใช้คอยเดียวกันน่ะใช่มั้ยล่ะเออตรงส่วนนี้ก็เลยแบบอยากจะฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใช้คอยเดียวกันรสชาติเหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยแล้วเดี๋ยวสูบให้ดูอีกรอบนึงใครที่ยังไม่มีมอดพอดอ่ะแล้วอยากจะมีมอดพอดดีๆสักตัวครบๆแบบนี้ผมว่ามาเล่นชุดลิมิเต็ดเลยจะดีกว่าครับเพราะไม่ว่าจะเรื่องหัวพอดเนี่ยก็มีมาให้ถึง2หัว2แบบนะครับหัวนึงก็จะใช้กับ RPM 2นะครับและอีกหัวนึงก็ใช้กับคอยรุ่นเก่าได้ซึ่งตรงนี้เองนะครับก็คือจุดเด่นของเจ้ากล่องลิมิเต็ดชุดนี้ครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอบคุณ LINE @33wave2 นะครับที่ส่งเจ้าเครื่อง IPX 80 Kit Limited Edition ตัวนี้มาให้ผมลองใช้แล้วก็เอามารีวิวในวันนี้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ห้ามลืมนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะและสำหรับคลิปหน้าบอกได้คำเดียวครับมีของเจ๋งๆมารออยู่อีกเพียบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย